ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสวัสดีครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าวันนี้ผมมีวาทะเด็ดของอับราฮัมลินคอล์นที่ฟังแล้วฮึกเหิมสุดๆมาฝากนะครับไม่รู้ว่าพี่สิงห์จะโดนใจวาทะนี้เหมือนกันไหมเนี่ยครับรัฐบาลประชาธิปไตยคือรัฐบาลของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนโอ้โหโดนใจสุดๆเลยแหละครับอับราฮัมลินคอล์นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่16ที่ประสบความสำเร็จในการนำพาประเทศก้าวผ่านสงครามกลางเมืองซึ่งนับเป็นวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญทางทหารและศีลธรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศนอกจากนี้ท่านยังเน้นนโยบายปลดปล่อยทาสเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยอย่างเท่าเทียมกันและยังฟื้นฟูความปรองดองของคนในชาติอีกด้วยนะครับนับว่าอับราฮัมลินคอล์นเนี่ยเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีอเมริกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับเนี่ยสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์กับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะสำหรับในวันศุกร์นี้ค่ะเรามีเรื่องราวของโครงการวิจัยการประเมินความเสียหายและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาดโควิด-19 มาฝากกันค่ะสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยข้อมูลจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านดร.กฤษดาบุญชัยเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ตรงนี้และตอนนี้ท่านดร.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะคงต้องถามอย่างแรกค่ะอาจารย์คะสำหรับที่มาที่ไปในการทำโครงการวิจัยชิ้นนี้ค่ะทำไมถึงได้เลือกทำในเรื่องนี้คะคือเริ่มจากช่วงที่เราเกิดภาวะโควิดใหม่ๆเนี่ยเราเห็นว่าผลกระทบเนี่ยน่าจะรุนแรงโดยเฉพาะผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับไปถึงกับพี่น้องประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าสถาบันเองก็ได้ทำงานกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับทีนี้ในช่วงพอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยเราอยากรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยมีการตั้งรับปรับตัวหรือเผชิญผลกระทบรุนแรงระดับไหนนะครับเราก็เลยจับมือกับทางหลายองค์กรครับยกตัวอย่างเช่นทางมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยทางสถาบันวิจัยสังคมจุฬานะครับร่วมกับทางมูลนิธิชีววิถีและก็ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเราก็เลยเริ่มจากการข้อมูลเชิงปริมาณก่อนเลยครับเช่นทำเป็นแบบสอบถามออกไปเป็นพันจุดกระจายไป5ภูมิภาคเลยครับเราอยากจะดูว่าเกษตรกรกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเราก็เลยแบ่งเกษตรกรออกแบบนี้นะครับอันแรกก็คือกลุ่มที่นาข้าวนะครับอันที่สองคือกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับพวกพืชไร่อย่างเช่นไร่มันไร่ข้าวโพดไร่ยางพาราสวนยางพาราแบบนี้เป็นต้นนะครับอันที่3คือเป็นระดับพวกผสมผสานทั้งหลายแล้วก็เกิดผสมผสานนะครับเราก็เก็บข้อมูลเบื้องต้นออกมาทีนี้สิ่งที่น่าสนใจพอเราเก็บข้อมูลเบื้องต้นออกมาปุ๊บเนี่ยเราพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรนะครับมีความแตกต่างกันอยู่บ้างบางระดับนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเกษตรกรที่ผลผลิตเขากำลังจะออกมาในช่วงเพิ่งเศรษฐกิจโควิดกำลังประเทศกำลังล็อกดาวน์กำลังปิดเพศเป็นเมืองเป็นอะไรกันพอดีเนี่ยพวกผลที่ออกมาไม่ได้นะพวกนี้จะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับขนาดเดียวกันพืชบางชนิดเช่นเขายังไม่ออกผลผลิตอย่างเช่นช่วงข้าวในตอนนั้นนะครับชาวนาก็อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักเท่าไหร่นะครับครับเราเห็นรุนแรงมากที่สุดอย่างเช่นพวกยางพาราพวกมะขามพืชผักเนี่ยเยอะหน่อยนะครับพอเราเห็นข้อมูลแบบนี้เราก็เลยลงไปเก็บข้อมูลเชิงลึกต่อในแต่ละจังหวัดเลยนะครับเราลงไปจัดกระบวนการโฟกัสกรุ๊ปลงไปวิเคราะห์ข้อมูลกับเขาออกมานะครับนี่แหละครับคือที่มาที่ไปเพื่อที่จะหาคำตอบตรงนี้ให้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้านะครับที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราก็เลยมาทำงานร่วมกันนะครับค่ะแน่นอนเมื่อเราต้องการหาคำตอบอาจารย์คะสำหรับวิธีการดำเนินการวิจัยเมื่อสักครู่บอกว่ามีการลงพื้นที่เพื่อจะไปพูดคุยแล้วก็ทำแบบสอบถามหรือมีคำถามกับชาวบ้านในพื้นที่เลยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับเราทำเป็นสองระดับครับอันแรกคือเราเก็บข้อมูลภาพรวมก่อนนะครับเพื่อที่จะประเมินข้อมูลในเชิงตัวเลขสถิติออกมานะครับจากนั้นเราก็ลงเจาะลึกก่อนว่าประเด็นที่เราได้จากเชิงปริมาณเนี่ย
เราอธิบายต่อกันยังไงบ้างถ้าเราลงไปดูในระดับว่าชาวบ้านเขามีมุมมองต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรนะครับเราก็เลยลงไปเก็บในพื้นที่นะครับค่ะสำหรับทีนี้ผมอยากจะเล่าถึงผลออกมาเลยนะครับก็คือในระดับแรกที่เราลงไปเก็บข้อมูลเราเห็นว่าอันที่หนึ่งครับถ้าเป็นภาคชุมชนที่เรียกว่าเศรษฐกิจสัมพันธ์กับภาคเมืองเยอะๆเช่นมีมาทำงานรับจ้างทำงานบริการรวมกระทั่งแบบฝากชีวิตเศรษฐกิจกับตลาดภายนอกเยอะๆเนี่ยกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากที่สุดนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็คือโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำเขาเรียกว่าพืชเชิงเดียวทำพืชอย่างเดียวเช่นมันก็มันอย่างเดียวนะครับหรือสำปะหลังก็อย่างหรือข้าวโพดก็อย่างเดียวพวกนี้จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงเพราะเมื่อเกิดผลกระทบต่อตลาดของเขาเนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่านะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับก็คือถ้าเทียบกับกลุ่มที่ทำระบบเกษตรที่หลากหลายประเภทเช่นมีพืชสวนในครอบครัวที่เป็นความมั่นคงอาหารของตัวเองขณะเดียวก็มีพืชเศรษฐกิจเพื่อการค้าและอาจจะมีภาคเศรษฐกิจอย่างอื่นเช่นการท่องเที่ยวและอื่นๆนะครับท่องเที่ยวแน่นอนได้รับผลกระทบนะครับแต่พอเขามีการระบบการผลิตที่หลากหลายกระจายความเสี่ยงไปได้หลายอย่างเนี่ยอันเนี้ยผลกระทบจะไม่มากเท่ากับกลุ่มที่ฝากชีวิตไว้กับเศรษฐกิจแบบใดแบบหนึ่งอย่างเดียวครับอันนี้พอผลกระทบอันที่หนึ่งที่เราเจอนะครับทีนี้ต่อไปเลยนะครับก็คือว่าเราพบว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนจำนวนมากเนี่ยเขาเผชิญวิกฤตของเศรษฐกิจสังคมมาก่อนโควิดซะอีกซึ่งนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราอยากจะชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองดูติดตามครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านเนี่ยเขาเผชิญปัญหาไปยาวนานยกตัวอย่างเช่นเขาเผชิญกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องป่าไม้นะครับหรือเรื่องของพันธุ์พืชต่างๆความขนาดเดียวกันนะครับก็มีความไม่มั่นคงในฐานทรัพยากรเหล่านั้นซึ่งอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่นบางทีอาจจะเป็นเรื่องของระบบการที่เขาสูญเสียที่ดินทำกินที่ดินทำกินไม่มั่นคงหรือที่มากไปกว่านั้นคือพื้นที่ทรัพยากรสำคัญของเขาเนี่ยถูกทำลายจากการพัฒนาหลายรูปแบบต่างๆซึ่งโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชนเช่นชุมชนที่อยู่ประมงชายฝั่งเนี่ยทรัพยากรจำนวนไม่น้อยเขาก็ได้รับผลกระทบจากการอุตสาหกรรมประมงอย่างหนักนะครับมาต่อเนื่องทำให้เขาเผชิญความอ่อนแอจากการพึ่งพาทรัพยากรได้น้อยชุมชนที่ริมน้ำโขงครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับแม่น้ำโขงเนี่ยถูกเขื่อนต่างๆทั้งในจีนในลาวนะครับปิดกั้นจนแม่น้ำโขงแทบจะไม่มีชีวิตแล้วนะครับเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาเผชิญกับความยากลำบากเหล่านี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะเจอโควิดซะอีกนะครับหรือชุมชนที่อยู่กับพื้นที่ป่านะครับเขาก็ถูกนโยบายป่าไม้ที่ปิดกั้นไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาหารทรัพยากรได้อย่างมั่นคงหรือไม่มีฟิตี้ในการทรัพยากรมั่นคงพอเขาเจอระดับความรุนแรงแบบนี้มาก่อนเนี่ยพอโดนผลกระทบโควิดเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะเลยเกิดภาวะรุนแรงมากขึ้นตัวอย่างสำคัญที่ผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังได้ให้เห็นชัดที่สุดนะครับกรณีของชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยที่เป็นข่าวอย่างต่อเนื่องมาตลอดที่ป่าแก่งกระจานเรื่องของเรื่องมันเกิดจากว่าที่ชุมชนกะเหรี่ยงเนี่ยเขาถูกอพยพโยกย้ายมาอยู่ในที่ทำกินที่ทำกินไม่ได้จนไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้แล้วทำให้หลายส่วนจะต้องออกไปทำงานรับจ้างภายนอกนะครับพอเกิดวิกฤตโควิดปุ๊บคนตกงานกลับบ้านนะครับไม่สามารถจะพึ่งพาทำกินในพื้นที่ของชุมชนของบางกอยเดิมที่มีอยู่ได้ก็เลยเป็นแรงผลักดันที่เขาต้องพยายามทางกลับไปหาทางทำกินในพื้นที่เดิมนะครับที่อื่นก็จะมีปรากฏการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ครับชุมชนพึ่งดินพึ่งน้ำพึ่งป่าพอสิ่งเหล่านี้มันถูกผลกระทบถูกอากีดกันมาก่อนพอโควิดเข้ามาซ้ำปุ๊บเขายิ่งเผชิญความรุนแรงมากขึ้นค่ะอันนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราเห็นเป็นลำดับที่ต่อมานะครับค่ะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องเขาเรียกว่าความสัมพันธ์กับตลาดเองนะครับชุมชนที่จะต้องมีลูกหลานไปทำงานรับจ้างในเมืองพวกนี้เวลาลูกหลานตกงานปุ๊บเนี่ยแล้วเขากำลังจะกลับบ้านมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเกิดผลกระทบมากน้อยนะครับถ้าเป็นบางชุมชนที่ลูกหลานไม่ได้ถึงขั้นพึ่งพา
เศรษฐกิจในเมืองมากเกินไปนักเนี่ยอันนี้จะไม่แรงมากนะแต่พอไปอยู่ตกงานแล้วจะต้องกลับบ้านเนี่ยนะครับอันนี้ครับชุมชนแทบจะไม่มีเขาเรียกว่าความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับลูกหลานนะครับดังนั้นหลายพื้นที่ก็สามารถคุยกับลูกหลานเลยเฮ้ยอยากกลับมาเลยนอกจากเหตุผลอันแรกคือกลัวโควิดด้วยนะครับอันที่สองก็คือชุมชนรองรับไม่ไหวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นตามมาเดี๋ยวผมตรงนี้ก่อนเผื่อทางวิทยากรอาจจะมีทางผู้ดำเนินการอาจจะมีสักถามต่อไหมครับค่ะอาจารย์คะในการลงพื้นที่เนี่ยเราเลือกกลุ่มเป้าหมายต้องจำกัดไหมว่าต้องอาชีพไหนอย่างไรหรือว่าเราเน้นไปที่เกษตรกรหรือยังไงไหมคะคือเราเน้นไปที่หนึ่งนะครับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ฐานชนบทนะครับที่ทำเกษตรกรรมแล้วก็มีระบบการพึ่งพากับระบบเศรษฐกิจการเกษตรแตกต่างกันไปนะครับคือกลุ่มที่ทำกับนาข้าวก็จะมีลักษณะแบบหนึ่งกลุ่มที่ทำกับพืชทำพืชไร่ก็จะมีลักษณะแบบหนึ่งนะครับหรือกลุ่มที่มีระบบผสมผสานและกลุ่มที่มีฐานทรัพยากรดินและป่าของตัวเองยังสามารถพึ่งพาได้เกิดนะครับเราก็เลยพยายามจะเปรียบเทียบเหล่านี้จนได้ข้อสรุปมานะครับว่าถ้าชุมชนที่พึ่งพาเศรษฐกิจกับตลาดมากเกินไปหรือส่วนที่สูงเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดปุ๊บเนี่ยเขาจะแรงกว่าชุมชนที่ยังมีฐานทรัพยากรมีระบบการผลิตที่หลากหลายแบบค่ะค่ะโอ้พอฟังแบบนี้ก็เห็นภาพเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่พึ่งพาจุดไหนมากเกินไปหรือไม่ได้มีทางเลือกมากนักนะคะสำหรับผลการศึกษาเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์แยกเป็น3ระดับ3ประเด็นที่พูดถึงยังมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะอาจารย์คะมีครับคือสิ่งที่เราสนใจมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของชาวบ้านให้ความหมายหรือให้ความสำคัญต่อโควิดยังไงนะครับค่ะคือขณะที่เราอยู่ในข่าวในช่วงแรกๆพวกเราจะตื่นตัวกันมากใช่ไหมครับว่าโอ้โหสถานการณ์โควิดพวกเราพยายามจะทำโซเชียลดิสแทนซ์พยายามจะมีใส่มาสก์สร้างระยะห่างจะนิวนอร์มอลตรงไหนตลาดเราไปถึงชุมชนในชุมชนเคร่งครัดเรื่องนี้ยิ่งกว่าคนในเมืองเสียด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นถ้ามีคนที่แค่เสี่ยงหรือต้องสงสัยนิดนึงถ้าจะกลับเนี่ยชุมชนเขาไม่ให้เข้าเลยนะครับหรือจะเข้ามาก็มีระบบการกักตัวอย่างเข้มงวดนะครับเพราะเขารู้ว่าเขาพลาดไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะระบาดทั้งชุมชนค่ะให้บางคนนะครับที่ได้รับข่าวหรือว่าอาจจะไปอยู่ใกล้ชิดคุณคนนั้นนะที่กลับมาในหมู่บ้านเดินตลาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าชาวบ้านจะพยายามควบคุมดูแลซึ่งมันสะท้อนว่าทำไมประเทศไทยถึงคุมสถานการณ์โควิดได้ดีกว่าประเทศอื่นๆเป็นเพราะว่าไม่ใช่เหตุผลของการรณรงค์ของภาครัฐก็สำคัญแต่ผมคิดว่าที่สำคัญไม่น้อยกว่านั้นเลยทีเดียวก็คือความตื่นตัวของชุมชนท้องถิ่นเองในการดูแลในการจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างเข้มงวดมากที่สุดนะครับซึ่งอันเนี้ยถามว่าเขาเองก็ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐภาครัฐแค่งบส่วนนิดเดียวเองนะครับชาวบ้านต้องเตรียมตัวกันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตรียมระบบการกักตัวหรืออะไรต่างๆนะครับหรือการเอฟอมพอก็มีส่วนช่วยได้มากนะครับอันนี้ที่เราค้นพบว่าน่าสนใจครับคือชาวบ้านเนี่ยมีความสามารถในการเผชิญกับภัยพิบัติโดยเฉพาะจากกรณีสถานการณ์โควิดเนี่ยอันนี้ได้ดีอย่างยิ่งทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งอันหนึ่งทีนี้ประเด็นต่อมาครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าก็คือว่าเวลาชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเขาจะปรับตัวยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจครับคือชุมชนที่เผชิญปัญหาพึ่งตลาดมากขาดความมั่นคงเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มคนยากจนเนี่ยไม่มีเช่นไม่มีฐานทรัพยากรฝากปากท้องไว้กับแรงงานที่ต้องไปรับงานรับจ้างข้างนอกหรือขายสินค้ากันข้างนอกพอทุกอย่างมันล้มเนี่ยสิ่งที่เขารออยู่เดียวคือรอการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นช่วงแรกก็จะมีงบประมาณไปให้นะครับส่วนหนึ่งบ้างนะครับเราจะเห็นว่าทำไมไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนทุกๆประเภทจนมาถึงเรารักการม.33และอื่นๆนะครับหลายอันแค่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของชาวบ้านเนี่ยเขาคนกลุ่มที่เปราะบางแล้วเนี่ยจะมีความสำคัญกับเขามากนะครับยังไงก็ไปไม่ถึงพวกเขาหรอกครับเพราะว่ากระบวนการเข้าถึงการช่วยเหลือของรัฐเนี่ยมีเป็นเรื่องข้อจำกัดอย่างมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เห็นปัญหาเลยว่าถ้าวิธีที่รัฐใช้วิธีแบบเรียกร้องให้ผู้เดือดร้อนวิ่งมาหารัฐจะจัดจ่ายเงินให้เนี่ยอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ค่อยจะประสบผลเป็นอย่างทั่วถึงเท่าไหร่นักนะครับซึ่งชาวบ้านเองก็เรียกร้องว่าทำไมเราไม่รัฐไม่ลงไปหาพวกเขาเลยนะครับเพราะทุกๆแห่งทุกๆหมู่บ้านน่ะ
รัฐบาลมีข้อมูลมีทะเบียนชาวบ้านอยู่แล้วนะครับมีอะไรต่างๆอยู่แล้วคุณสามารถลงเข้าไปหาเขาไม่ต้องเรียกร้องให้มาที่ธนาคารกรุงไทยมาลงแอปลงอะไรต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันไปไม่ทั่วถึงนะครับแล้วมีคนตกหล่นอีกจำนวนมากพอสมควรนะครับอันนี้แหละครับสิ่งที่เราเห็นว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาไม่สามารถพึ่งตนเองและปรับตัวไม่ได้ทีนี้ผมอยากดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่เรียกว่าครึ่งกลางๆก็คือส่วนหนึ่งขาข้างหนึ่งเหยียบกับเศรษฐกิจข้างนอกก็ยังเผชิญปัญหาหนักนะครับแต่อีกด้านเนี่ยเขายังมีพอมีความมั่นคงอาหารมีระบบการผลิตที่มั่นคงของตัวเองอยู่บ้างกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะมีเศรษฐกิจคือรายได้ลดลงนะครับมีรายจ่ายมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันมีหนี้สินก็จะพอกพูนขึ้นแต่แน่นอนเขาก็ยังอยู่ในภาวะกำกำตึงๆที่พยายามที่จะหาทางปรับตัวเช่นอ่ะหารายได้เสริมทางโน้นทางนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าการปรับตัวของกลุ่มที่สองเนี่ยก็เป็นไปอย่างจำกัดจำเขี่ยแม้จะไม่เดือดร้อนเท่ากับกลุ่มแรกก็ตามแต่ว่าเขาก็ปรับตัวได้จำกัดจะเห็นว่าปริมาณหนี้สินแน่นอนจะพุ่งขึ้นสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบการเงินของชุมชนเช่นหลายแห่งทำกลุ่มออมทรัพย์นะครับมีระบบออมทรัพย์ของตัวเองบางแห่งเนี่ยออมทรัพย์ยังไม่เข้มแข็งดีออมทรัพย์จะจริงเป็นแรกๆเลยครับผมอย่างเช่นผมไปที่จังหวัดน่านนะครับมีที่หนึ่งที่เขาบอกเลยว่าเขาเหลือเงินในออมทรัพย์ที่เผชิญกับปัญหาได้ไม่เกิน3เดือนนะครับหลังจากนั้นน้ำรองไม่สามารถจัดการไปแล้วกับปัญหาที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนนะครับเพราะว่าเวลาชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยเขาจะเริ่มจากการหาเงินกู้หรือหาเงินยืมจากแหล่งที่เขาคุ้นเคยและเป็นมิตรมากที่สุดอันดับหนึ่งก็ต้องมาหาเงินกู้ในชุมชนเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปจ่ายหนี้ให้กับเงินแหล่งเงินกู้อื่นที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างเช่นนายทุนข้าวโพดเป็นต้นนะครับนายทุนที่ปล่อยให้กู้พืชเศรษฐกิจต่างๆสิ่งแล้วเนี่ยชาวบ้านจะต้องเอาเงินจากชุมชนไปจ่ายนะครับมันก็มีลักษณะหนี้ทบไปทบมาอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็มีการปรับตัวแต่ค่อนข้างจำกัดนะครับทีนี้กลุ่มที่3ครับคือกลุ่มที่ค่อนข้างมั่นคงหน่อยนะครับถ้าเทียบกับ2กลุ่มแรกคือมีฐานทรัพยากรเช่นชุมชนที่อยู่ทะเลชุมชนที่มีป่าไม้มีผืนทรัพยากรให้พึ่งพาอาศัยยกตัวอย่างเช่นเราไปที่ภูเก็ตพังงานะครับชาวบ้านที่นั่นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็พึ่งพาอาศัยเศรษฐกิจที่หนึ่งจากทรัพยากรทางทะเลอันที่สองทำสวนทำไร่อันที่สามคือรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อันที่สี่จะเป็นรับจ้างอื่นๆนะครับพอเศรษฐกิจเช่นการท่องเที่ยวล้มนะครับการรับจ้างถูกปิดอาหารต่างๆสินค้าทางทะเลเอาไปขายเอาเป็นเงินสดก็ไม่ค่อยได้เขายังมีทะเลให้หากินอยู่และเห็นปรากฏการณ์ชาวบ้านยังจะไปจับปูจับปลาหาทรัพยากรมากขึ้นบางบ้านแต่เดิมเนี่ยเคยเอาอุปกรณ์ประมงเก็บไว้แล้วคือไม่ทำนะไม่ค่อยได้ทำแต่พอในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเขากลับไปรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้กลับมาทำใหม่เพราะมันเป็นความมั่นคงอาหารของเขาตัดไปภาพอีกชุมชนอื่นนะครับพอเจอวิกฤตเศรษฐกิจเช่นผมไปที่ฉะเชิงเทราที่คลองตะเกานะครับหรือไปที่อื่นๆก็จะเจอปรากฏการณ์ปรับตัวคล้ายๆกันคือชาวบ้านจะเริ่มปลูกผักของตัวเองมากขึ้นแต่เดิมก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะเริ่มปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและในชุมชนเรียกว่าสร้างความมั่นคงของอาหารของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เอาพืชผักอาหารต่างๆเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนกันในท้องถิ่นผ่านตลาดของชุมชนเองอันนี้ผมอยากที่เห็นว่าเป็นกลไกสำคัญครับก็คือตัวตลาดนะครับตลาดของชุมชนที่ยังทำงานได้อยู่นะครับขณะที่ตลาดในจังหวัดตลาดในเมืองหรือตลาดส่งออกข้างนอกเนี่ยมันประสบภาวะวิกฤตต่างๆกันไปหมดอ่ะแต่ตลาดชุมชนยังเป็นกลไกการแลกเปลี่ยนได้อยู่อันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้กลุ่มที่3ที่ผมกล่าวว่าคือมีฐานทรัพยากรมีการผลิตที่หลากหลายและก็มีตลาดชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งแล้วก็มีระบบออมทรัพย์การเงินของตัวเองนี่แหละครับปัจจัยเหล่านี้ทำให้พูดง่ายๆนะครับบางพื้นที่เขาแทบไม่เดือดร้อนเลยนะครับบางพื้นที่เนี่ยมีเงินออมทรัพย์ของตัวเองอยู่ก็ยังเอาเงินเหมือนเหล่านั้นไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อื่นๆที่ไม่เข้มแข็งเสียด้วยซ้ำไปมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรไหมครับมันทำให้เราเรียนรู้ว่าถ้าเราอยากจะส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้มแข็งปรับตัวในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโควิดและอื่นๆตามมาได้เนี่ย
อย่างน้อย 4-5 ปัจจัยที่ผมถามมาเป็นสิ่งที่นโยบายของภาครัฐและภาคสังคมต้องเป็นหนูช่วยเขานะครับนะครับทำให้เขามีทรัพยากรที่มั่นคงทำให้เขามีระบบเศรษฐกิจและการผลิตที่หลากหลายนะครับทำให้เขามีระบบการเงินชุมชนที่เข้มแข็งแล้วทำให้ตลาดของท้องถิ่นเป็นตลาดที่ทำงานได้ดีนะครับแล้วเขาก็พึ่งตนเองได้ค่อนข้างมากขึ้นนี่นะผมคิดว่าอย่างน้อย 4-5 ปัจจัยเหล่านี้นะครับที่จะช่วยทำให้ชุมชนสามารถปรับตัวได้ขณะที่หนึ่งที่สองที่ผมกล่าวมาเนี่ยปัจจัยเหล่านี้น้อยนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยแทบไม่มีเลยแต่กลุ่มสองพอมีบ้างก็ยังมีข้อจำกัดจำเขียนอยู่ครับค่ะฟังแบบนี้เห็นภาพชัดเจนจริงๆนะครับพอเราแบ่งเป็น3กลุ่มเรียกว่าตรงนี้ทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในการจะประเมินความเสียหายของการปรับตัวของชุมชนทีนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่อาจารย์ขาคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อถึงปัญหาอุปสรรคในการทำโครงการวิจัยตรงนี้บ้างเพราะเชื่อว่าน่าอาจจะต้องเจอปัญหาหรืออะไรยังไงบ้างแล้วก็ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยพักกันสักครู่ตามต่อช่วงหน้าค่ะความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าฉันพยายามอธิบายว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบที่สมบูรณ์ที่สุดแต่มันคือโอกาสที่จะลิขิตชะตากรรมของคุณวาทะขององซานซูจีได้ยินอย่างนี้ชักอยากรู้ประวัติของสตรีเหล็กทางการเมืองของประเทศพม่าคนนี้ซะแล้วล่ะครับคงต้องให้พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าเล่าให้ฟังหน่อยนะครับได้เลยครับองซานซูจีก็เหมือนถูกส่งให้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยสายเลือดครับเพราะว่าเธอคือลูกของนายพลองซานผู้นำประชาชนปลดแอกจากประเทศอังกฤษที่ได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษส่วนองซานซูจีเธอเป็นผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในพม่าองซานซูจีได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1991เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่การต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีในการเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในพม่าของเธอนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะแล้วก็ท่านดร.กฤษดาบุญชัยเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนานะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ให้ข้อมูลกับเราแล้วนะคะถึงเรื่องราวของโครงการวิจัยการประเมินความเสียหายและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาดโควิด-19 นะคะใครตามฟังอยู่จะเห็นเลยว่าในการที่พออาจารย์บอกให้ฟังถึงว่ามีกลุ่มแยกเป็น3กลุ่มนะมีกลุ่มเปราะบางนะกลุ่มที่อยู่ระหว่างครึ่งกลางๆแล้วก็กลุ่มที่มั่นคงเนี่ยเราจะเห็นภาพตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้นแต่ทีนี้ในการทำโครงการตรงนี้อาจารย์คะเราพบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรระหว่างทำโครงการวิจัยตรงนี้ไหมคะครับคืออันแรกที่เราเนื่องจากว่าเราทำโครงการเนี่ยมันยังเป็นช่วงก็เรียกว่าระยะผลกระทบระยะเบื้องต้นนะครับก็คือเราต้องไปเก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาคมถึงกันยานะครับถ้าเราดูช่วงพีเรียดของโควิดเราจะเห็นว่าโควิดเริ่มตั้งแต่มกราคมใช่ไหมครับช่วงนั้นคนก็ตื่นตัวแล้วก็มีการพยายามคุมอย่างเข้มงวดแล้วพอกระทบก็เริ่มส่งผลในช่วงที่เราไปเก็บข้อมูลแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบของชาวบ้านเนี่ยยังเรื้อรังและยาวนานต่อเนื่องถึงวันนี้นะครับอันนี้คือปัจจัยเป็นเรื่องข้อจำกัดของงานวิจัยของเราเองที่ยังเป็นลักษณะของระยะสั้นนะครับซึ่งข้อเสนอของผมก็คือว่าถ้าจะดูผลกระทบและการปรับตัวจริงๆเนี่ยเราต้องศึกษาให้ระยะยาวครับคืออาจจะต้องมองครบวงจรทั้งตลอด1ปีหรืออาจจะมากกว่า1ปีด้วยซ้ำเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันก็มีลักษณะของรุนแรงมากขึ้นอย่างปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลที่ยืนยันมาแล้วว่าคนที่ตกงานจากภาวะเศรษฐกิจโควิดเนี่ยตอนนี้700,000ตายขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ความสามารถของคนนี้ที่จะมาหากินก็ยิ่งตกต่ำไปเนี่ยซึ่งเอ็กซ์บูนการที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยการปรับตัวเนี่ยยากนะครับไอ้นี่เรายังไม่เห็นว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถพึ่งงบประมาณการช่วยเหลือจากรัฐที่ยังไปไม่ค่อยถึงเขาเท่าไหร่เขาจะจัดการปัญหายังไงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าตกนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เราเจอครับขณะเดียวกันนะครับเราก็เห็นต่อไปว่าไอ้การดูในเรื่องของผลกระทบเนี่ยปกติเนี่ยคนมักจะชอบทำความเข้าใจแต่ตัวเลขเชิงปริมาณอย่างเดียวเช่นมีกี่คนล่ะสูญเสียรายได้เท่าไหร่ล่ะใช่ไหมครับแล้วก็ประเภทไหนยังไงบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าจะดูในเชิงภาพมหาภาพอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าวิธีคิดมุมมองหรือการปรับตัวของชาวบ้านมากนะอันนี้สะท้อนจากอะไรครับสะท้อนจากพอเราวิกฤตเศรษฐกิจโควิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือด้วยการทำเป็นเรียกว่าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาในช่วงโควิดโดยอาศัยงบเงินกู้แสนล้านนะครับที่เอามากู้เอาไว้ไปให้เกิดทำโครงการต่างๆที่ไปกอบกู้เศรษฐกิจโควิดแต่เราทราบไหมครับโครงการจำนวนมากที่งบ400,000,000ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเนี่ยมีไม่กี่โครงการที่ผ่านการพิจารณาและเป็นการพิจารณาอย่างละเอียดมากอันนี้ทางสภาพัฒน์เองก็ออกมายอมรับเองนะครับว่าโครงการส่วนมากเนี่ยผ่านแค่ไม่เกิน 30% และ 30% ที่กล่าวมานั้นก็เป็นโครงการจากหน่วยงานของภาครัฐนะครับแต่ว่าที่ผมเล่าให้ฟังผู้ฟังท่านผู้ชมทุกฝั่งทั้งหมดเนี่ยมันต้องการการคิดค้นเข้าใจเชิงลึกในระดับพื้นที่และชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของเราขึ้นมาไม่งั้นงบที่เราเห็นลงไปในพื้นที่นะครับมันก็จะงบประเภทน้ำพริกละหายแม่น้ำนะครับเอาไปทำฝึกอาชีพชาวบ้านเขาเผชิญการฝึกอาชีพมาเต็มไปหมดอยู่แล้วแล้วเขาก็พบว่ามันไม่ได้ผลเพราะมันไม่มีตลาดรองรับหรือไม่สามารถไปแก้ปัญหาที่เป็นจุดต้นตอได้เช่นปัญหาเรื่องทรัพยากรตกลงเรากำลังเผชิญภาวะภัยแล้งอย่างหนักเนี่ยตอนนี้ไอ้ระบบงบประมาณต่างๆที่ลงไปบอกว่ายังไม่เอาไปแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเพราะว่ามันถือว่าเป็นปัญหาก่อนหน้าโควิดแต่เขาชาวบ้านบอกนี่แหละปัญหาที่เขาย่ำแย่เพราะมันมีย่ำแย่มาก่อนเรื่องภัยแล้งเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องดินเหล่านี้เป็นสิ่งที่งบเหล่านี้ไม่ลงไปแก้ปัญหานะครับแล้วก็ประการที่3คือจุดเริ่มต้นที่ชุมชนต้องการคือสร้างความมั่นคงอาหารขึ้นมาให้ได้สร้างตลาดท้องถิ่นและเกิดระบบสวัสดิการชุมชนขึ้นมาให้ได้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
มีกระบวนการศึกษาหารือถึงลึกและวางแผนโดยชุมชนร่วมกันอย่างกว้างขวางนะครับงั้นเราจึงเป็นที่น่าเสียดายนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดของการวิจัยผมแต่ผมคิดว่าเป็นข้อจำกัดของการทำความเข้าใจของภาครัฐเองว่ามองจากข้างบนเราไม่เห็นปัญหาเหล่านี้เราใช้วิธีปูพรมผ่านกลไกของราชการแล้วพอเมื่อมันไม่ไปถึงชาวบ้านก็คือชาวบ้านก็อย่างกรวดล้อและรุนแรงขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าภาครัฐอาจจะต้องเร่งหาทางแก้ปัญหานี้โดยด่วนครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองว่าในเรื่องอย่างของกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะคะเราควรจะเสนอแนะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐเนี่ยได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ตรงนี้ให้กับกลุ่มนี้ไหมคะอย่างเช่นการเข้าไปเสริมสร้างในเรื่องของอาชีพหรือความรู้ในการที่จะจัดการกับชีวิตการออมเงินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ยังควรจะมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์คะผมคิดว่าต้องใช้หลายหน่วยงานทีเดียวแต่ผมคิดว่าหัวใจสำคัญไม่ได้แค่จากหน่วยงานนะครับแต่ก็คือต้องไปสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ขึ้นมากลุ่มเปราะบางที่หนึ่งคือมาถึงกลุ่มที่พึ่งพาเศรษฐกิจข้างนอกเป็นหลักใช่ไหมครับหมายถึงว่าปลูกพืชพาณิชย์ครับพึ่งพาตลาดข้างนอกแต่ขนาดตลาดข้างนอกราคาผลผลิตมาฝากไว้กับตลาดโลกและตลาดในประเทศแล้วมันตกต่ำผันผวนเนี่ยเขาต้องเผชิญปัญหาเหล่านี้รุนแรงแล้วผลกระทบยิ่งซ้ำร้ายเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการจะเปลี่ยนชุมชนที่เคยพึ่งพาเกษตรพาณิชย์เพียงอย่างเดียวนะครับให้มาทำระบบเกษตรที่หลากหลายมีความมั่นคงยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยมันต้องผ่านการออกแบบระบบหน่วยงานภาครัฐต้องช่วยกันภาคชุมชนก็ต้องเห็นว่าเฮ้ยเราจะเป็นต้องเปลี่ยนผ่านแล้วนะเราไม่สามารถยืนอยู่กับการปลูกพืชอย่างเดียวหรือปากท้องไว้กับตลาดใดเพียงอย่างเดียวได้มันต้องเปลี่ยนผ่านมาสร้างความมั่นคงอาหารความยั่งยืนของเศรษฐกิจขึ้นมาค่ะนะครับผมเลยคิดว่าภาครัฐต้องร่วมมือกันครับช่วยแล้วไปสร้างการมีส่วนร่วมการออกแบบของพื้นที่ขึ้นมาเพื่อให้เขาเปลี่ยนผ่านได้ไม่ใช่เป็นการสนับสนุนเพื่อให้ยังอยู่จุดเดิมนะครับเพราะจุดเดิมอย่างเช่นการทำพาณิชย์แบบเดิมมันไปไม่รอดแล้วนี่คือกลุ่มที่หนึ่งส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยเขายังพอปรับตัวได้แต่มีเงื่อนไขที่ยังไม่ค่อยเยอะเช่นเขายังขาดออมทรัพย์ที่แข็งอยู่ใช่ไหมครับเขาเสียงขาดระบบบริการชุมชนที่มั่นคงเขายังขาดฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์พอเพียงหรือตลาดท้องถิ่นของเขาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะภาครัฐเองและหน่วยงานกระทั่งภาคเอกชนด้วยนะครับมันเข้าไปสนับสนุนไอ้ปัจจัยดีๆของเขาแล้วเนี่ยที่ยังอ่อนแออยู่เนี่ยให้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายผมคิดว่าน่าสนใจครับกลุ่มที่ยืนได้ด้วยขาตัวเองแล้วนะครับมีความมั่นคงแล้วเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐเอาเขาเป็นตัวอย่างของการรู้จากกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองได้ขณะกับเอาเป็นต้นแบบและออกแบบการทำงานเชิงระบบด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดเป็นพี่เลี้ยงนะครับปรึกษาในการหนุนช่วยขึ้นมาได้นะครับผมคิดว่าถ้าเราคิดงานแล้วเนี่ยแบบนี้เป้าหมายนะครับจะผ่านจากภาวะอ่อนแอเสี่ยงไม่มากคงให้ไปสู่ภาวะของความมั่นคงยั่งยืนให้ได้นะครับนะครับอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็น new normal ในทางเศรษฐกิจสังคมนะครับ new normal จริงไม่ใช่มีความหมายแค่เพียงการแบบมีระยะห่างใส่หน้ากากสั่งของสินค้าทางออนไลน์มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับนะคะทีนี้อาจารย์คะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังเราอยู่ในวันนี้อยากจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมถึงผลงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะจะเข้าไปหาอ่านดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าติดตามได้จากที่ไหนอย่างไรไหมคะอาจารย์คะครับมีอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันนะครับ www.ldi.or.th ครับค่ะใครที่สนใจก็ www.ldi.or.th นะครับจะมีไฟล์ของงานวิจัยให้สามารถโหลดไปอ่านได้เลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเข้าไปศึกษาก็ลองเข้าไปโหลดมาอ่านได้หรือว่าใครอยากจะนำไปเป็นผลงานวิจัยที่จะศึกษาแล้วต่อยอดนะคะก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับผลงานวิจัยชิ้นนี้อาจารย์คะให้อาจารย์ได้ฝากทิ้งท้ายก่อนหมดเวลารายการถึงความห่วงใยในการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อโรคระบาดหรือไม่ว่าจะเกิดภัยใดกับประเทศเรานะคะให้อาจารย์ได้ฝากถึงคนที่ฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้ค่ะอาจารย์คะได้ครับอยากจะฝากบอกว่าปัญหาโควิดไม่ใช่วิกฤตเดียวที่เกิดแล้วจบมันเป็นอีกแล้วล่อในสภาพวงการศาสตร์ก็เป็นที่กลัวกันว่ายังมีเชื้อโรคหลายตัวที่จะตามมา นอกจากโควิดแล้วและที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าปัญหาเรื่องของโควิดและปัญหาเชื้อโรคหรือโรคระบาดเนี่ย
ปัญหาใหญ่ที่สุดขณะนี้ที่เราเผชิญคือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนกระตุ้นที่ทำให้เกิดโควิดระบาดแรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดปัญหา PM 2.5 ที่ทำให้เกิดภัยแล้งความผันผวนของทรัพยากรสิ่งต่างๆสิ่งนี้นะครับไม่ว่าชุมชนชนบทชุมชนเมืองล้วนไม่เข้าใจรับปรับตัวไม่ทันครับค่ะมันเกิดผลกระทบอย่างฉับพลันยกตัวอย่างเช่นเดือนพฤษภานี้ทางการออกข่าวแล้วนะครับว่าจะมีพายุลูกใหญ่นะครับที่ทำให้ฝนตกหนักมากที่สุดในรอบ30ปีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องหาทางคิดตั้งรับปรับตัวว่าชุมชนประเทศจะตั้งรับปรับตัวกับภาวะโลกร้อนยังไงนี่เป็นเรื่องเล่นๆนะครับเพราะอยู่แค่เดือนแล้วว่าเราเหลือเวลาอีกไม่ถึง10ปีเท่านั้นนะครับที่จะสามารถกอบกู้โลกจากภาวะวิกฤตโลกร้อนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตัวอย่างที่ผมกล่าวว่าชุมชนเข้มแข็งหลายๆแบบเช่นจัดการป่าอย่างยั่งยืนป่าชุมชนเกษตรยั่งยืนมีระบบการผลิตที่หลากหลายเนี่ยพวกนี้เป็นโมเดลสำคัญในการตั้งรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากโควิดทั้งต่อการภาวะโลกร้อนที่สำคัญมากครับผมเลยอยากชวนว่าเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันระหว่างชุมชนชนบทและคนในเมืองนะครับเอาหาทางเรียนรู้กับปัญหาแล้วหาทางเอาตัวอย่างที่เนี้ยขยายผลนะครับที่เราจะผ่านผลวิกฤตต่างๆไปได้อย่างมั่นคงมากขึ้นครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะดร.กฤษดาบุญชัยนะคะเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาค่ะที่มาให้ข้อมูลถึงเรื่องราวโครงการวิจัยการประเมินความเสียหายและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาดโควิด-19ให้เราได้รับทราบข้อมูลกันนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการวิจัยที่เรานำมาฝากกันค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนจะหมดเวลารายการค่ะเรามาตามต่อกันด้วยข่าวฝากจากทางสถาบันพระปกเกล้ากันสักเล็กน้อยเนี่ยเพราะว่ายังมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากจะนำมาฝากกันทิ้งท้ายไว้สักหน่อยนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกนะคะเป็นการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่8นะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและก็ผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่8เอาไว้ตอนนี้มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมสามารถเข้าไปยืนยันการเข้ารับการศึกษาอบรมได้นะคะภายในวันจันทร์ที่19เมษายน2564จนถึงเวลา17นาฬิกานะคะเข้าไปได้ในเว็บไซต์ของทางสถาบันพระปกเกล้ากันได้เลยที่ www.kpi.ac.thนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วหรือว่าใครจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะที่คุณกิตตาพลพัทรธรรมมาค่ะหมายเลขโทรศัพท์021419557แล้วก็คุณอภิญญาส่งถั่วเนี่ย021419558นะคะสามารถที่จะเข้าไปติดตามผู้ผ่านการคัดเลือกนะคะรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกันได้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปยืนยันการเข้ารับการอบรมภายในวันจันทร์ที่19เมษายนนี้ก่อนเวลา 5:00 น.ด้วยนะคะมาต่อกันด้วยนะคะรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมค่ะหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่7นะคะสำหรับใครที่สมัครไว้ตอนนี้นะคะมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะคะสำหรับหลักสูตรการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่7ใครที่สมัครเข้าไปตอนนี้มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นค่ะเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของทางพระปกเกล้าได้แล้วก็เข้าไปยืนยันนะคะการเข้ารับการศึกษาอบรมภายในวันจันทร์ที่3พฤษภาคม2564ก่อนเวลา17นาฬิกาด้วยนะคะใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสอบถามได้ที่021419557และ021419551สำหรับหลักสูตรนี้ค่ะต่อมาอีกหนึ่งข่าวนะคะขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ที่สนใจที่มีความคิดใหม่ไอเดียล้ำค่ะเข้าร่วมแข่งขันออกแบบ The Tomorrow's Audit Hackathon ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรนะคะโดยโอกาสของคนรุ่นใหม่มาถึงแล้วค่ะที่จะมาร่วมกันคิดร่วมกันทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความหมายนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7พฤษภาคม2564นะคะโดยคุณสมบัติของผู้สมัครและก็ข้อกำหนดในการรับสมัครนะคะ1เลยต้องเป็นนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง18ถึง28ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันที่ปิดรับสมัครค่ะ2คือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือปวส.หรือระดับอุดมศึกษานะคะ
3เปิดรับสมัครจำนวน10ทีมค่ะสำรองอีก3ทีมทีมละ4คนโดยผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครตามลำดับเวลาของการยื่นใบสมัครจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนดนะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ในเว็บไซต์ของทางสถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th กันได้เลยนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินแล้วก็ทรัพย์สินของรัฐค่ะในกิจกรรมแข่งขันออกแบบ The Tomorrow's Audit Hackathon นะคะซึ่งหัวข้อในการแข่งขัน The Tomorrow's Audit Hackathon เนี่ยก็เพื่อคิดค้นแล้วก็สร้างสรรค์ออกแบบแพลตฟอร์มด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆค่ะในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินแล้วก็ทรัพย์สินของรัฐภายในเวลา20ชั่วโมงนะคะภายใต้หัวข้อสร้างสำนึกใหม่เข้าถึงเร็วปลอดภัยในการมีส่วนร่วมด้วย e-initiative โดยมีโจทย์ก็คือเราจะทำอย่างไรในการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนทั่วไปถึงความสำคัญของเงินแผ่นดินแล้วก็ทรัพย์สินของรัฐในฐานะที่เป็นเงินภาษีของประชาชนค่ะโดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็เราเนี่ยจะทำอย่างไรให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแล้วก็ทรัพย์สินของรัฐได้อย่างเช่นงบพัฒนางบการบริการสาธารณะบนฐานเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะโดยการเปิดรับสมัครก็ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7พฤษภาคม2564นะคะจะมีการประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่14พฤษภาคม2564แล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันขึ้นค่ะในช่วงของวันที่23ถึง24พฤษภาคม2564รวมเวลา20ชั่วโมงในการแข่งขันนะคะสำหรับรางวัลในการแข่งขันค่ะทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็ทีมรองชนะเลิศ2รางวัล นะคะรางวัลละ 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรค่ะซึ่งสำหรับเกณฑ์การตัดสินในการแข่งขันเขาจะดูประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มในการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนทั่วไปนะคะโดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เนี่ยจะดู30คะแนนนะคะประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มในการเข้าถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียนหรือว่าแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแล้วก็ทรัพย์สินของรัฐบนฐานเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย30คะแนนรูปแบบการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการแล้วก็ไม่ซับซ้อนเนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไป20คะแนนความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน10คะแนนแล้วก็การบริหารเวลาและการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการอีก10คะแนนรวมเป็น100คะแนนค่ะในการจะพิจารณาที่เป็นเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันนะคะสำหรับเงื่อนไขข้อตกลงคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะคะทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองขึ้นใหม่ที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือว่าห้ามส่งผลงานของบุคคลอื่นสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะ2เลยคือทีมผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องเข้าร่วมการแข่งขันในวันเวลาและก็สถานที่แข่งขันซึ่งทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ไม่สามารถนำกลับไปทำงานนอกสถานที่แข่งขันหรือว่าให้บุคคลอื่นทำงานให้ได้3นะคะทีมผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบแล้วก็นำเสนอผลงานมาด้วยตนเอง 4. ทีมที่ได้รับรางวัลยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในผลงานต้นแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นรวมถึงไฟล์ต้นฉบับทั้งหมดนะคะตลอดจนสิทธิ์อื่นใดในผลงานดังกล่าวตกเป็นของผู้จัดงานก็คือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็สถาบันพระปกเกล้านั่นเองนะคะ 5. คือในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าทีมผู้เข้าแข่งขันมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นผู้จัดงานค่ะสามารถตัดสิทธิ์หรือว่าเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมดได้และทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ6คือทีมผู้เข้าแข่งขันยอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วก็ยินดียอมรับผลการตัดสินรวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการและ7นะคะผู้จัดจะเตรียมที่พัก1คืนคือพักคู่นะคะแล้วก็อาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะจะมาร่วมกิจกรรมการออกแบบ The Tomorrow's Audit Hackathon ชิงเงินรางวัลพร้อมกิจบัตรในครั้งนี้อย่าลืมรีบไปสมัครกันได้ภายในวันที่7พฤษภาคม2564นี้นะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ที่คุณวลัยพรล้ออัศจรรย์หมายเลขโทรศัพท์021419609และคุณดวงจันทร์สิริรักษ์โสพลค่ะ021419597ค่ะ
ก็ถือเป็นโครงการที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับให้คนรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ที่สนใจที่มีความคิดใหม่ไอเดียใหม่ไอเดียล้ำๆเนี่ยนะคะเข้าร่วมโครงการแข่งขันในครั้งนี้กันได้ใครสนใจอย่าลืมรีบสมัครเลยฮะถึงวันที่7พฤษภาคม2564ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากทางสถาบันพระปกเกล้าที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะใครสนใจเนี่ยจริงๆแล้วเข้าไปดูข่าวประชาสัมพันธ์เหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์ของทางสถาบันพระปกเกล้ากันได้ที่ www.kpi.ac.th แล้วก็เลือกตรงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถจะไปติดตามหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยตนเองค่ะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะสำหรับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์นะคะข้อมูลดีๆข่าวประชาสัมพันธ์น่าสนใจนำมาฝากกันแบบนี้ในรายการนะคะในช่วง2ทุ่มถึง3ทุ่มเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ค่ะข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆนะคะข้อมูลชุดความรู้ที่น่าสนใจจากทางสถาบันพระปกเกล้าที่เราคัดสรรนำมาฝากกันแบบนี้คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อีก14เครือข่ายทั่วประเทศรวมถึงทาง AM นะคะ 1071 กิโลเฮิรตซ์หรือจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน TP Channel ก็ได้นะคะ TP Channel ใครฟังไม่ทันค่ะติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะไม่ว่าจะเป็น TP Channel หรือ KPI Channel นะคะช่อง YouTube ของเราก็ติดตามย้อนหลังกันได้หรือจะเข้าไปรับฟังย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุของเราค่ะที่ tpchannel.org ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้ากับดิฉันธนัทพรสุขดีในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้านะคะวันนี้ต้องลาแล้วสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ท่ามกลางความรุนแรงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคประชาชนนี่ถือเป็นวาทะอมตะของท่านมหาตมะคานธีเลยนะครับว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคงต้องเล่าถึงประวัติของท่านคานธีให้ฟังสักหน่อยแล้วล่ะครับท่านคานธีถือเป็นนักพัฒนาผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความไม่เสมอภาคในประเทศอินเดียทั้งระบบวรรณะเศรษฐกิจปัญหาระหว่างศาสนาและบทบาทสตรีและท่านคานธีได้รับการยกย่องเพราะว่าท่านเป็นผู้เรียกร้องเอกราชของประเทศอินเดียจากอังกฤษด้วยวิธีอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงหรือที่เรียกว่าอารยะขัดขืนนั่นเองนะครับคำว่ามหาตมะคานธีเป็นชื่อที่รพินทรนาถฐากูลนักปราชญ์ชาวอินเดียนั้นเป็นผู้เรียกโดยมาจากคำว่ามหาและอาตมาก็หมายความถึงคานธีผู้ที่มีจิตใจอันสูงส่งนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมแรงร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระหน่ำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนเบี้ยชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแรงพระทรงรับมารำเรียงจับมือที่แข็งกร้านมาลองงาน
ละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจ้า